ยอดสวัสดีทุกคนในวันนี้เราอยู่ในโลกไมน์คราฟต์ซึ่งโลกนี้ว่าทุกคนนะคือว่ามันจะเป็นโลกที่มันมีแบบเหมือนเป็นโลกว่างเปล่าเลยดูดิคือเอาล่ะยายไอ้เบนเอาเราเป็นที่ต้องเราเป็นที่ต้องไปจบเกมไมน์คราฟต์ไม่ได้ก่อนเดี๋ยวเราจะไม่กลับตรงนี้ก่อนนะทุกคนเขาบอกว่าการที่ไปสตองโฮได้เนี่ยสตองโฮมันจะพอร์ทัลอยู่ในนี่212591159นี่เป็นพิกัดสตองโฮครับวันนี้เราจบเกมไมน์คราฟต์ไม่ได้โดยที่ว่าโลกเป็นโลกแฟตเวิร์ดทุกคนมันแฟตเวิร์ดมันก็คือแบบเรื่องไงนะแฟตเวิร์ดมันจะจบโลกลงใช่ครับมันคือโล่งเลยไม่มีอะไรเลยนะครับอันดับแรกฮะเอาไม้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมขอเอาไม้ไปก่อนแกเจอทุกคนเจอที่หมู่บ้านตรงนั้นนะจ๊ะไปผมไปหมู่บ้านกันดีกว่าครับหมู่บ้านนี้น่าจะมีพวกวิลเลจจงวิลเลจเจอร์กับอาหารอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยครับน้องๆครับโอเคก็ช่วงนี้นะครับน้องๆสบายดีกันหรือเปล่านะฮะช่วงนี้เรียกว่าไม่ค่อยสบายกันตามมาเลยพวกชาติโอเคตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องขุดนี่ก่อนขุดนี่ยาเฮ้ยโอเคตอนนี้นะครับผมมีไม้อยู่ซึ่งเราแบทอยู่นี่เราทำงานเก็บพักเราทำงานอยู่จังวะเฮ้ยบ้านนี้ต้องคนของมีตัวค้างไหมตรงมีตัวค้างเฮ้ยตรงนี้มีอกอ๋อไม่มีขอเลยเบียร์เลยทำงานขุดหินขุดหินเร็วขุดหินเร็วตบสาบโอเคครับตอนนี้ครับผมคือว่าเหมือนหมู่บ้านเนี่ยมันจะให้เรามาตัดไม้เฉยก่อนนะครับเนี่ยเราสามารถที่ตัดไม้ในหมู่บ้านได้นะฮะน้องๆตัดหมดอ่ะหรือว่ามันจะให้เราเอากระดาษขนแกะแล้วก็ขนแกะไปด้วยวะขนแกะไปเบื่อมังกรเล่นเหรอเตียงนี่ไงมันมีดักเตียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโลกนี้มันดูสีวิไลมากเลยเห็นไม่มีอะไรอยู่แล้วเฮ้ยชั้นอ่ะจะบอกนะว่าข้างล่างเป็นชั้นเว้ยก็มีเพชรดิงั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ไอเทมดีๆครับแล้วมาไอ้และหินกูล่ะสกับวันไหนจะได้วันไหนจะได้ธาตุธาตุวันไหนจะได้นี่ยากจริงเลยนี่ครับตอนนี้ครับผมเราก็อยู่อุปกรณ์แล้วฮะที่ก่อนอื่นเราขุดไปข้างล่างก่อนดีกว่าครับน้องๆเพื่อผมอยากรู้ว่าข้างล่างมีอะไรแล้วฮะไปข้างล่างกันนี่โอเคตอนนี้นะครับเราเริ่มขุดมาข้างล่างนะครับทำให้รู้ว่าข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะมีแบบไอเทมเป็นพวกของที่บอกว่าแตกต่างกันมากๆเลยนะฮะบางทีก็เป็นของดีบางทีก็ของไม่ดีนะครับซึ่งทุกอย่างมันดูแตกต่างกันหมดเลยนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าลึกถึงชั้นไหนนะเฮ้ยมีทองด้วยว่ะแต่มันแตกเจ๊กเฮ้ยมีทองเหรอโอ้แต่ไม่รู้ว่ามันจะขุดยังไงอ่ะเราไม่มีเหล็กอ่ะตอนเนี้ยไอ้มันมีเหล็กอยู่บนแต่เป็นคนไม้ก็ได้ทองแล้วก็เป็นเลสโตนครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ลองขุดทะลุชั้นเลสโตนก่อนเลสโตนแล้วเป็นนี่โอ้โหแล้วไม่เป็นพี่เต้ด้วยซีลันเทิร์นโอ้โหเลยอาหารโอเคโอ้ยเจอเหล็กแล้วทุกคนโอเคคือเหมือนทุกอย่างมันอยู่เป็นชั้นครับน้องๆนี่ฮะนี่พี่ก็ได้เจอเหล็กตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้เราได้เหล็กมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราขุดเหล็กก่อนดีกว่าฮะแถวนี้เหล็กเยอะมากเลยฮะซึ่งน้องว่าถ้าเกิดเราขุดเหล็กแถวนี้นี่ชีวิตน่าจะดูดีขึ้นนะครับผมดูดิทุกคนโอ้โหเหล็กข้างล่างนี่คือมีเป็นล้านเลยมันโลกอะไรเนี่ยเหมือนว่ามันเป็นโลกแปลกๆว่ะที่เนี่ยเอาล่ะก่อนอื่นต้องเผาไอ้เบนซ์มีเตาเผาไหมมีซีพอมีพอครับโอเคครับเลยครับเลยครับเลยแล้วลงมาข้างล่างนี่ตรงนี้จะปอดสามารถหายใจได้นะครับที่เหลือน่าจะหายใจไม่ได้น่าจะตายก่อนโอเคโอเคอุ้ยระวังหน่อยนะครับช่วงนี้เผาใต้น้ำไปเลยที่นี่มันอันตรายครับผมที่นี่มันอันตรายเผาใต้น้ำเหรอเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันไม่เหมาะกับนั่นไมค์คาวเลยทุกคนคือการที่เราจะเผาอะไรใต้น้ำนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่มันเป็นไปได้ยังไงโย่ค่อยๆลงก่อนฮะค่อยๆลงก่อนครับจังหวะนี้โอเคครับเราต้องเชื่อมประตูนะครับผมล้อมรอบทั้ง4ด้านนะฮะเพื่อให้มันกลายเป็นสิ่งที่น้ำเข้ามาไม่ถึงนะครับนี่แบบนี้เลยทุกคนนี่ครับโอเคเท่านี้น้ำก็จะเข้ามาไม่ถึงเราแล้วแต่เราก็สามารถเปิดไปข้างนอกได้เย้โคตรฉลาดเป็นไงเขาเรียกว่าเทคโนโลยียุครุ่นใหม่วันนี้รู้สึกเราถึง Y15 นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วน่าจะมีเพชรอยู่ข้างล่างฮะโอ้ซิลเวอร์ฟิชโอ้ซิลเวอร์ฟิชโอเครู้สึกว่าเพชรเนี่ยเราต้องทำการขุดออกซิเดียมไปด้วยครับเพื่อเราจะเจอเพชรซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากครับทุกคนเนี่ยช่วงนี้นะก็เป็นช่วงที่แบบเราก็ใช้ชีวิตลำบากกันนะเนาะก็ค่อยๆขุดนะมีเท่าไหร่ก็ขุดเท่านั้นนะครับทุกคนอย่าไปซีเรียสนะค่อยๆขุดไปค่อยๆขุดไปโอ้แมนอ้าวเอาของหายหมดเลยร้อยสวิมมิ่งเอาไปนะทุกคนของหายหมดเลยมีเหล็กอยู่เอาข้างล่างนี่เป็นลาวาครับผมมีเหล็กอยู่โคตรสวยตักน้ำเราต้องตักน้ำลงไปลาดด้วยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราสร้างถังก่อนดีกว่าเอาถังมาถังอยู่ไหนถังนี่เป็นราชวงศ์ปะเฮ้ยราชวงศ์ถังอะโอ้ตลกจังเลยอะเออเอาถังน้ำตักไปเบนไปโอเคเบนเอาน้ำลาดไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆขุดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมว่าเราขุดเอาน้ำลาดอย่างนี้ดีไหมเออแล้วก็ขุดอย่างเงี้ยโอ้ระวังแถวนี้แถวนี้ปลวกเยอะโอ้ทุกคนโดนปลวกฆ่าไปแล้วหูปลวกมาเป็นล้านเลยขึ้นก่อนหนีขึ้นก่อนดีกว่าไหมข้างล่างดูอันตรายเหลือเกินโอ้อุดอุดไม่อดมาเยอะไปหมดทุกคนเร็วอุดอีกอุยอันหนึ่งอุยอันหนึ่งอุดตี
ไปตีปวกสิโอ้ปวกปวกไปตีทะลุขึ้นมายัดผมเลยว่ะปวกตีทะลุได้ไอ้เนี่ยโอ้ปวกปวกขึ้นมาโอเคโอเคตอนนี้ก็คือว่าให้มันจมน้ำตายไปนะครับเราใช้น้ำในการข้ามถ้าเกิดเราเอ้ยอย่าไปยุ่งมันอย่าทุบถ้าเกิดเราปล่อยให้มันจมน้ำตายใช่ป่ะเนี่ยพอมันจมน้ำตายปุ๊บอะมันก็จะแบบเนี่ยมไปทุบ้าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันจมน้ำตายครับคือปวกมันจะไม่เกิดมาอีกนะครับผมเพราะว่ามันจะตายในน้ำนะฮะโอเคลองปล่อยมันจมน้ำตายไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมาข้างล่างกันโอเคมาขุดลงไปข้างล่างกันต่อดีกว่าทุกคนตอนนี้เราขุดที่ดีที่สุดก็ขุดตรงฝั่งนู้นเนาะแนวมันตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าที่ให้เราขุดโอเคเดี๋ยวเราขุดต่อตรงนี้นะครับเพื่อเป็นความศิวิไลของเราแบบแล้วขุดใช้เวลาประมาณสัก3ชาติกว่ามันจะขุดเสร็จอะป่ะรอไปทุกคน3ชาติโอ้ปั่นเหงื่อเลยอันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายนะครับจากที่เราคิดไว้เพราะว่าชั้นตอนนี้คือผมขุดมาเยอะมากเลยทุกคนจากที่ดูกันนะฮะคือผมขุดมาใช้เวลามาแบบ4ชาตินะครับกว่าจะขุดเสร็จคือเอาจริงอ่ะนั่ง AFK รออ่ะแล้วก็แบบปล่อยเมาส์อ่ะทุกคนเอาอะไรมาทับเมาส์แล้วก็ปล่อยไปนะถึงก็เสร็จน้องๆครับก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะครับเจอซิงเดนแล้วขุดนานนะครับทางเดียวที่ทำได้เลยคือการเข้มบดแล้วก็ทุบแม่งนะฮะเดี๋ยวไปโอ้เฉยๆเราเจอเพชรครับเจอเพชรครับตรงนี้เพชรอยู่เคเจอเพชรแล้วทุกคนเจอเพชรแล้วว้าวโอ้ยเพชรอันตรายว่ะเฮ้ยโอเคครับรอบนี้เพชรอันตรายด้วยฮะเพราะเพชรนี่อยู่พี่แกเล่นอยู่ใต้ภพเลยโอ้เอาไงดีอู้ลาวาข้างบนก็เป็นลาวาข้างล่างก็อะไรก็ไม่รู้ทุกคนจะขุดเพชรได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนเนี้ยนะเพชรก็ขุดยากมันไหนที่เพชรขุดง่ายค่อยบอกผมแล้วกันนะดูดิโอ้โหลาวาเกือบตายเกือบตายเลยที่เกือบตายโอ้กินหางกันแล้วกันนะสองเนี่ยยังไงบอลอะไรนะสองบล็อกยังจะให้เบนลงไปช่วยเสร็จแล้วเนี่ยลงมาเลยโอ้ขวางโอเคตอนนี้คือลาวาเยอะมากครับเราต้องพยายามอุดลาวาครับขุดเพชรไปอุดลาวาไปดูดิมีน้ำเห็นปะตรงนี้มันอันตรายมากเลยทุกคนมันแบบเรียกว่าแบบอภิมหาอันตรายเราควรจะเอาชุดเก่าเพชรก่อนไว้ก่อนที่เราไปตกมังกรกันเพราะมังกรเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดโคตรเลยในเกมไม้ค้าไม้ก็รู้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเหรอก็คือตกไปก็ตกโลกใช่ตกไปก็คือตกโลกตายไปเลยก่อนอื่นเราควรจะมีอุปกรณ์ดีๆก่อนครับก่อนที่เราไปสู้มังกรกันเพราะมังกรในไมค์ค้ามันใครๆก็รู้กันว่ามันโหดแค่ไหนนะครับโอเคฮะเราต้องค่อยเป็นค่อยไปโอเคได้อะไรถ้าเกิดเพชรโดนเผาเราจะไม่เสียใจนะครับเราจะทิ้งไปเลยเพราะว่าข้างบนนี่คืออันตรายสุดๆอันตรายเพชรโย่เพชรโอเคขอบคุณครับเพชรตัวนี้ไม่โดนเผาโอ้โหตรงนี้โดนอันนี้ก็โดนอีกอันนี้ก็โดนเพชรโดนเผาเยอะมากเลยเพชรอะเสียดายจัดเลยแต่ไม่เป็นไรฮะมันเป็นเนี่ยมันเป็นลาวามันเป็นลาวามมันเป็นลาวามหมดเลยเว้ยข้างล่างอะเพราะฉะนั้นผมเลยต้องแบบค่อยเก็บเพชรทีละหน่อยดูทุกคนกว่าจะขูเพชรแต่ละเม็ดกว่าจะเก็บได้คือมีเยอะนะเพชรอะแต่แบบเก็บโคตรยากเลยอ๋อนี่คือมอยกำลังจัดการเพชรอยู่ใช่ครับผมตอนนี้ผมก็ต้องมาเป็นหน่วยข่าวกรองเรื่องเพชรนะฮะโอเคตอนนี้ผมได้นี่มาแล้วได้ชุดกรอบเพชรมาแล้วครับโหถือว่าเป็นความพยายามที่เรียกว่าโคตรของความพยายามนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ฮะเราก็ได้อุปกรณ์เพชรเต็มยศแล้วนะครับผมต่อไปก็คือปล่อยให้สองคนนี้ทำการขุดเพชรไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งไปหาตรงจุดของมังกรก่อนดีกว่าแล้วค่อยให้สองคนนี้ดีพีมาโอเคทุกคนขอให้โชคดีนะจ๊ะทุกคนอาตมาขอไปก่อนนะครับโอเคไปข้างบนกันดีกว่าลบ2012นะครับ59159คือโอ้โหโคตรไกลวิ่งไปพันกว่า 2,000 บล็อกอะทุกคนก็คือแบบตอนนี้ก็คือเราต้องวิ่งให้แบบลากเลือดมากอะเรียกว่าซุปเปอร์สปีดรันโดยที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งๆไม่มีอะไรเลยไปวิ่งไปดีกว่าโอเคครับตอนนี้ครับผมเรามาถึงแล้วนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาต้องการ Ender Pearl กับไอตัวนั้นด้วยตัวแท่งเบสด้วยในการเปิดก็คือต้องเอา Ender Eye มาเปิดด้วยนะครับก็ฝาก2คนนั้นขุด Obsidian มาให้หน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่จะมาโอ้โหแต่การเดินทางนี่ไกลจิตจัดโอเคตอนนี้ก็ทำการรอ2คนนั้นมาขุดเสร็จแล้วก็มาดีกว่าครับทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ฮะจุดไฟแช่ครับเจ้าภาพYes มาก่อนแล้วครับรีเพย์โซเวอร์ติดข้างในจะมีอะไรหรือเปล่าโอ้ขอบคุณมากที่ข้างในนี้ไม่เป็นชั้นนะครับข้างในนี้แล้วมึงไม่เอาทองมาจากโลกปกติวะอ้าวเออคุณทองมาเผาไปเจลแร่ฟิกลินโอ้จัดเงาอีกกูประซ่องคนเดียวบักว้าเจ้าทองมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาทองไปเผาฮะโอเคไอ้เบนวางโต๊ะค้าไปหน่อยโอเคครับตอนนี้ครับผมเราทำการวางโต๊ะค้าก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปแลกกับพิกลินกันนะครับเอาล่ะก่อนอื่นก็ทำนี่ก่อนดีกว่าทุกคนในสุดยอดเฟอร์นันแล้วก็เตรียมเผาเอาเผาเลยเบนเผาเลยโอเ
ครับตอนนี้ก็รอเผาทองทองเผาเสร็จนะครับผมพอทองเผาเสร็จเราค่อยไปแลกกับพิกลินกันนะฮะทุกคนฮู้พิกลินนี่มันก็จับง่ายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคภารกิจต่อไปของเราคือเราต้องรอยายอยากมันครับน้องๆแล้วก็ไอ้เบนทำตัวข้ามไปรอต้องรอยายอยากมันสักนิดนึงครับแล้วก็รอท่านลูกฮานูด้วยครับผมแล้วก็รอไอ้เจ้าโดตาเอนเดอร์นะฮะทุกอย่าง3อย่างนี้ถ้าเกิดเรารวมตัวกันได้ก็จะแบบว่าสุดยอดมากสำหรับพิกลินทุกอย่างกันดีพิกลินใช่ไหมใช่ใช่โอเคครับตอนนี้ครับเราก็แลกของกับหมูเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือของที่ได้มาก็เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมเอานี่ไปทำธนูไปลูกธนูไปแบ่งลูกธนูครับแบ่งลูกธนูครับโอเคฮะก่อนอื่นก็หมูพวกนี้พบหมดประโยชน์นะครับเราก็ต้องใช้ตามหลักการนะครับหมดประโยชน์ก็ฆ่าทิ้งถือว่า thank you แต่ฆ่าไปมันก็ไม่ดีเนาะพี่ไอ้ครับฝังดีกว่าจะทำหมูย่างเท่าไหร่ครับเธอใจลายทุกดอกเอ้ยหมูย่างเอ้ยนี่อย่างนี้ฆ่าทิ้งดีกว่าครับมันพูดไม่ฟังก็ฆ่าทิ้งโอเคฝากโอเคเยี่ยมร้อยโอ้นี่มันภาพบาดตาบาดใจของพวกมนุษย์ใจร้ายสามคนฆ่าหมูฆาตกรรมโหดเหี้ยมโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวโอเคตอนนี้เราไปหาเบนดีกว่าทุกคนไปไอ้เบนมีอาหารทั้งหมดละมีโอเคเดี๋ยวค่อยขอแล้วกันครับไปเลยหาเบนก่อนโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็ถึงปราสาทกันแล้วนะฮะแต่ก่อนเข้าปราสาทมันรวมตัวกันมาไปยากันฝาดีดิสดดินี่เรียบร้อยโอเคไปครับผมทุกคนตอนนี้ฮะเราต้องขึ้นไปในปราสาทนะครับเพื่อทำการไปฆ่าเบสกันไอ้เหย้าบรอสปอนเนอร์เบสครับผมอย่างนี้เบสจะได้เกิดง่ายหน่อยเพื่อนง่ายหน่อยเพื่อนอะไรครับอยู่ดีจะมาพ่นไฟใส่เฉยเลยคือเราต้องแยกย้ายกันหาเบสนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นก็หาเบสของฝั่งนู้นไปเดี๋ยวผมก็หาเบสของผมไปจะได้แบบง่ายครับตอนนี้ได้ครบแล้วนะครับผมเรากลับบ้านดีกว่าฮะกลับบ้านง่ายๆครับโชคดีที่เราได้ออฟซิเดียนจากเจ้าหมูพิกลินมานะครับผมมีครับมีอันนี้หน่อยได้ครับไม่เป็นไรฮะนี่เรียบร้อยจุดเลยเรียบร้อยไปไปก่อนเลยโอเคครับพอเรากลับมาแล้วเราก็ต้องวิ่งหาที่เดิมมาไปร้านเลยตักคนแก่ก่อนตักเตียงเบนตักคนแก่เลยเอานี้ไปมึงก็หาทางหลบตีมอนเตอร์แล้วกันให้กูไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปทำลายเสาให้ก่อนเดี๋ยวเบนจะตามมาทีหลังนะครับพวกผมไปทำลายเสาก่อนไปเลยลบโอ้โหวิ่งไปอีก1,000 กิโลไปโอ้โหพันเมตรเหรอไปวิ่งฝาดลงตีไปเลยไปเลยโอ้โหลงตีเป็นล้านทุกคนมันดีแต่หมดฮัลโหลโอ้ว้าวถึงเวลาไปกันแล้วครับผมโลกนี้ฮะบอกเลยว่าสุขสนุกสนานมากมันวางยังไงวะมันวางปกติไงนี่มันไม่มีเราไม่ต้องใช้ละวาไม่มีโอ้โหใช้ละวานี่ความเชื่อเนี่ยความเชื่อผิดโอเคครับมาถึงอุ้ยตกโอ้โหมีบล็อกเหลืออยู่เดี๋ยววางเกียร์ภารกิจต่อไปของเราครับเราต้องทำการกำจัดอันนั้นก่อนกำจัดไอ้พวกข้างบนสูงๆก่อนแต่สูงจัดเลยที่นี่โอ้แถบเอ็นเดอร์แมนเกิดโคตรเยอะเลยครับผมไม่รู้ว่าเอาเยอะไปไหนแต่ขอยิงก่อนแล้วกันนะยิงก่อนแล้วกันนะกำลังทำไปเรียบร้อยครับผมยิงแบบชิวๆฮะทางใครแล้วโอ้แต่ผมบอกเลยว่าเสาที่นี่แบบกวนมากเลยผมไม่ชอบเสาที่นี่เลยหมดแล้วครับเสาไปเตรียมระเบิดเตรียมเตียงเลยว่ะเตียงเบนเตียงมาเคที่เคทางมาแล้วยิงก่อนเลยนะยิงถึงยิงไม่โดนก็อยากยิงครับลงแล้ววางเตียงไปวางเตียงเลยโอ้โหลงกระเด็นร้อยเดี๋ยวไปต้องวางที่หัวที่หัวเป็นจุดอ่อนแอที่สุดโอเคทุกคนในสุดก็จบเกมกันได้แล้วนะครับผมกลับไปครับวันนี้ว้าวเอ็นเดอร์แมนก็ตามแดกไปหรอนะเพื่อนเอ็นเดอร์แมนแม่งโคตรน่ารำคาญเลยโอ้ยโย่เอ้าทำไมผมอะไรวะเนี่ยต้องไปมาในศพโอเคทุกคนโอเคในคลิปนี้นะครับทุกคนดูมากเลยนะครับในที่สุดก็จบชาเลนจ์นี้แล้วฮะชาเลนจ์นี้บอกเลยว่ายากสุดๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรพอได้อยู่โอเคจะไปคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับน้องๆไปละบายไม่ให้ตายก็เราไหนที่ดูนะครับคลิปจบก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1 ไลค์ด้วยนะครับขอสัก1,000 ไลค์ช่วงนี้วิวตกทุกอย่างตกมากนะครับก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ครับไป